ใครไม่มีลายเนี้ยถือว่าเชยมากสับนี้ต้องขอยืมนะฝากถึงน้องๆเพื่อนๆเข้ามาเล่นเสื้อขายเสื้อยังไงให้มีความสุขก็ถ้าแนะนำนะแบบทุกวันนี้ข้อเสียของน้องๆที่เข้ามาใหม่ก็คือวันนี้ก็เป็นแนวทางให้เนาะได้สำหรับเสื้อ10ตัวที่บอกเลยว่าน้อยนะฮะที่จะเห็นในท้องตลาดแอคชั่น Everything by News สวัสดีทุกคนวันนี้ฮะคลิปนี้เรามีแนวทางมีลู่ทางให้กับเพื่อนๆ เหมือนเดิมนะฮะสำหรับใครที่อยากจะรู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องเสื้อวินเทจวันนี้คอนเทนต์ก็คืออุตุ10ลายเสื้อวินเทจนะฮะถือครองไว้ราคาพุ่งไม่มีร่วงแน่นอนมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวตามไปคุยกับลูกพี่ของ Everything by News กันฮัลโหลพี่เพียสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ติดไมค์ก่อนเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อ่ะเมื่อกี้เห็นจัดเสื้ออะไรอ่ะพี่จัดเสื้อไว้10ตัวครับไปดูอ๋อ10ตัวใช่มั้ยอันนี้ก็ตรงคอนเซ็ปต์พอดีวันนี้ได้เลย10ตัวอุตุให้หน่อยนะว่าลายไหนที่แบบโหราคาพุ่งไม่มีร่วงก็10ตัวเนี้ยมันจะมีทั้งหายากหาง่ายส่วนราคาเนี่ยมันตึงมาตั้งนานแล้วรับรองว่าไม่มีหล่นเนี่ยแต่ขยับขึ้นมากน้อยขนาดไหนก็ให้คนดูเขาไปพิจารณาเองละกันเพราะว่าเพื่อนๆพี่น้องที่ดูอยู่ก็เห็นการเติบโตของราคาของมันแหละทั้งหน้าใส่หน้าสะสมแล้วก็หน้าเก็งกำไรด้วยละกัน10ตัวเนี่ยคัดมาให้แบบเขาเรียกอะไรค่อนข้างจะฟูลออปชั่นที่สุดแล้วว่าราคาไม่ตกด้วยเท่ด้วยแล้วด้วยแล้วก็ราคายังไม่ได้รุนแรงมากด้วยคือยังขอเข้าได้แล้วกันประมาณนี้นะครับมาตัวเนี้ยตอนเนี้ยเอาณปัจจุบันก่อนทุกคนรู้อยู่แล้วว่า Red Hot เนี่ยวง Red Hot Chili Pepper เนี่ยครับราคามันเริ่มที่ค่อนข้างจะดีดขึ้นไปในราคาที่สูงนะมันจะมีราคาที่มันดีดขึ้นไปจนแบบว่าทะลุ 100% ไปแล้วครับแต่ตัวเนี้ยผมมองว่าในความคิดส่วนตัวนะผมมองว่าตอนนี้ราคามันยังหมื่นต้นๆถึงหมื่นกลางๆเป็นราคาที่ยังพอเข้าไปสะสมได้อยู่ถ้าทุกคนเข้าไปสะสมมันก็จะเริ่มมีของหมุนเวียนนะครับมันก็ราคาก็จะทะขึ้นอีกคืออนาคตยังไง 20,000 กว่าแน่นอนรายละเอียดมันก็จะประมาณนี้เลยแล้วด้านหลังนะครับมีด้านหลังก็จะเป็นนงตัวนี้ครับถ้าอยากเก็งกำไรแนะนำว่าเล่นรายนี้ยังพอเล่นได้อยู่และด้วยชื่อของวงอยู่แล้ว Red Hot ไม่มีตกครับการันตีใครว่า Red Hot ราคาตกคอมเมนต์มาได้เลยตัวที่2นี้ก็จะออกแบบหล่อๆแบบสะอาดนิดนึงอันนี้ชอบส่วนตัวผมซื้อไว้ตลอดนะครับถ้าเป็นราคาที่ผมยังซื้อเข้าอยู่ครับโดยส่วนตัวผมแล้วผมซื้อลายเนี้ยเข้าอยู่ตัวละ 20,000 ถึง 25,000 เป็นทุนอยู่แล้วอันนี้ต้องบอกทุนได้นะครับเพราะว่าผมขายเองอ่ะ 4-50,000 อยู่แล้วแต่ถามว่าที่ราคามันไม่ตกอ่ะเพราะด้วยเท็กเจอร์ของเสื้อดูดิที่มันเป็นสีมัสตาร์ดอ่ะแล้วเวลาใส่พวกโอเวอร์พริ้นท์หรืออยากคุณอยากดูสะอาดที่มันไม่ใช่ขาวกระดำครับผมแนะนำเลยตัวเนี้ยราคาไม่มีต่ำกว่า 25,000 แน่นอนตัวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ค่อยเห็นทั้งเมืองไทยและต่างประเทศไม่มีต่ำกว่าเลข2ให้คุณเห็นแน่นอนแล้วตอนนี้ราคายังไงครับพี่ถ้าผมขายอยู่ก็ราคาจะอยู่ 4-50,000 นะครับง่ายๆเลยก็คือราคามันอาจจะเอ้ย 4-50,000 ไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าแต่คุณจะไม่ได้อย่างเงี้ยราคาซื้อเข้าก็ 20,000 กว่าบาทแล้วครับทั่วโลกราคาเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเห็นต่ำกว่า 20,000 นิดๆแต่คุณไม่มีทางเห็นที่มันจะแบบหลุดออกมาได้เลยมันได้ความหายากด้วยเวลาละเอียดมันนะแต่เวลาใส่ก็จะแบบนะแม่งมีความเป็นผู้ดีขึ้นมาหน่อยการลองดูได้ครับเวลาคนใส่เสื้อสีอ่ะคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งสะอาดกว่ามันคลีนอะไรเงี้ยสวยนะตัวนี้ดูรายละเอียดดีๆเลยหาดูยากหาดูยากตัวที่3เนี่ยก็คือเอาด้วยวงก่อนแล้วกันยังไม่ต้องพูดถึงลายนะด้วยวงเนี่ยคือมันนิดสติดแฟชั่นมันจะมีลายพวกโอเวอร์โดสลายดาวตกหรือลายอะไรที่เขาเรียกกันเนี่ยราคามันเคยขึ้นไปเป็นหลักแสนเลยแต่ตอนนี้ราคามันร่วงลงมาคำว่าราคามันร่วงลงมาเนี่ยคือตอนนี้ราคาอยู่ในพื้นฐานกันแล้วอันนี้ผมว่าถ้าใครชอบฟังเพลงแนวนี้จริงๆหรือชอบศิลปินหรือชอบวงนี้จริงต้องมีเก็บแต่ผมรู้สึกว่าลายนี้มันคลาสสิกดีสวยเนาะด้วยมันตัดสีเขียวอะส่วนใหญ่เราจะไปเจอที่มันเป็นสีทองอะแต่ส่วนใหญ่เราจะไปเจอแบบนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูแบบไหนฮะแบบไหนเราจะไปเจอกันแบบนี้อันนี้ส่วนใหญ่เราจะไปเจอกันแบบนี้แต่ตัวนี้ดูเท็กเจอร์การไล่สีมันผมค่อนข้างรู้สึกว่ามันค่อนข้างเนี้ยบสวยสวยสวยทีเดียวฮะตัวไหนสวยกว่ามันเถียงไม่ได้หรอกว่าต้องตัวนี้เห็นไหมตัวนี้
อย่างเงี้ยเอามาช่วยสิมาเทียบมาเทียบราคายังไงพี่ราคาราคาตอนนี้ก็ถ้าเป็นสีดำก่อนละกันตอนนี้ราคาเล่นกันก็อยู่ที่ 15,000 ถึง 20,000 กว่าหลังไอ้ตัวนี้ราคาตกมาแล้วจาก 40,000 แต่ผมว่าตอนนี้ซื้อเข้าในราคา 15,000 ไม่มีขาดทุนก็คือรอมันดีดกลับไปแต่ตัวเนี้ยถ้าจะให้ขายเข้าตัวเนี้ยผมไม่ขายขายเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าขายก็ต้องมี 3-4,000 นะครับด้วยความหายากของมันเมื่อกี้อยากรู้พี่บอกว่ารอวันมันดีดกลับขึ้นมาเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันคืออะไรอย่างเพื่อคือทุกอย่างนะเราต้องเข้าใจว่ามันมีขึ้นมีลงมันก็เหมือนชีวิตเราเวลามีขึ้นมีลงก็เหมือนกันครับราคามีขึ้นก็มีลงวันนี้คุณนิยมวันหน้าคุณอาจจะไม่นิยมก็ได้คุณอาจจะกลับมานิยมใหม่ก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้ต้องรออะไรรอแบบศิลปินดังใส่หรือว่าต้องรอไม่จำเป็นนะครับผมว่าดนตรีมันเดินวนครับคือตอนนี้คุณอาจจะเล่นลายพอสุดท้ายคุณก็จะวนไปเรื่อยๆสังเกตเด็ดแต่ก่อนเล่นเสื้อ80คุณก็มาเล่นเสื้อ90พอคุณเล่นเสื้อวงคุณก็ไปเล่นเสื้อหนังพอไปเล่นเสื้อหนังคุณก็มาเล่นเสื้อแรปพอเล่นเสื้อแรปคุณก็ไปเล่นเสื้อบอลแม่งเลยอะไรประมาณนั้นมันจะวนของมันอยู่อย่างเงี้ยเสื้อมันมีไม่กี่ประเภทตัวนี้บ้านเราเรียกนินแล้วกันนะนินก็คือ NIN นะครับฮะก็คือเนี่ยนินชื่อเต็มๆก็คือ Nine Inch Nailsนะเป็นแนว Industrial Metal ตัวเนี้ยความหมายของมันก็คือตะปูยาว9นิ้วที่ใช้ต่อยตัวลายเนี้ยที่ราคามันไม่ลงเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นแบ็คอยู่ก็คือไล่กว้านซื้ออยู่นะครับเมืองไทยบ้านเราต่ำสุด 28,000 ตอนนี้ต่ำกว่า 25,000 หาดูยากแล้วราคานี้ตัวนี้เท่าไหร่นะตัวนี้ผมขายก็ต้องมี 30,000 นะครับอย่าไปมองว่าเฮ้ยแม่งสภาพแบบนี้ 30,000 นะสภาพแย่กว่านี้ก็ราคาเดียวกันใช่เพราะว่าถ้าคุณอยากใส่ใหม่ๆคุณก็ไปซื้อ 30,000 แบบน็อตๆคุณอยากใส่เป็ดแฝกคุณก็ซื้อ 30,000 แบบนี้เลือกอารมณ์เลยครับจริงอ่ะมันจะมีลายอีกหลายลายมากเลยนะแต่ที่เขาเล่นลายนี้กันเพราะว่ามันมีของหมุนเวียนให้เล่นเยอะสังเกตง่ายๆนะครับเพื่อนๆเสื้อวงเราแล้วกันถ้าอยากเล่นให้มีราคาเล่นที่อะไรก็ได้ที่มันมีลายเยอะๆอย่าไปเล่นอะไรที่มันหายากถ้าเล่นหายากอ่ะมันแรพอมันแรผมเก็บได้คนเดียวเพื่อนเก็บได้สองตัวมันไม่มีของแล้วมันไม่มีของมันก็ไม่มีราคาแหละแต่ถ้าเกิดมันเป็นของอย่างเงี้ยลายอย่างเงี้ยคุณสามารถซื้อได้10ตัวที่ไหนก็ได้20ตัวที่ไหนเมื่อไหร่มีของมันเกิดการหมุนเวียนมาทำให้มีเกิดราคาขึ้นโอ้วันนี้ก็เป็นอีกมุมมองเนาะของพี่เบียร์เนาะใช่ครับอันนี้โดยมุมมองส่วนตัวผมเก็บแร่ๆคือมันมีราคาจริงแต่ไม่มีคนซื้อเพราะมันซื้อยากมันซื้อยากไม่พอแล้วมันก็ไม่รู้ว่าใส่ไปกินใครอะแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยมึงก็มีกูก็มีก็มาดิ มันก็จะอะไรเงี้ยมันก็จะมีเล่นสนุกเล่นสนุกเล่นสนุกแต่ถ้าเกิดเล่นเอาล้ำเอาเท่เอาหน้าก็ต้องเล่นแรงๆนะแต่สับนี้ต้องขอยืมนะเล่นอะไรนะเล่นเอาล้ำเล่นเอาหน้าเล่นเอาเท่อะไรเงี้ยคือแบบเดินชนก็มึงเดินที่ไหนไม่มีคนชนน่ะแต่ถ้าเกิดเราเดินไปเฮ้ยมึงแต่เหมือนกูเลยว่ะได้อะไรเงี้ยมันก็จะเขินๆหน่อยนะนิดนึงอายเหมือนกันนะแต่ราคาเท่ากันไงแต่คุณจะอายทำไมนะเมื่อคุณซื้อ 30,000 ผมก็ซื้อ 30,000 แล้วเดินชนกันแล้วออกาตอนนี้ก็มีอนาคตแหละแต่เริ่มตันๆแล้วตัวที่5ตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดหรอกมั้งแม่งคือวงอะไรแม่งทั่วโลกหายากของมันก่อนละกันคือเสื้อมันไม่ได้หายากแบบหาไม่ได้นะคำว่าหายากก็คืออ่ะคุณจะใช้ความสามารถในการหาหน่อยนึงอ่ะมันไม่เหมือนพวก Inyotilo Nevermind Silver ที่มันมีให้เห็นอยู่ตลอดหลังๆอ่ะคุณจะเห็นลายเนี้ยค่อนข้างน้อยแล้วดูหลังมันนะยังสวย wow. ตัวนี้เป็นงาน Empire นะหรือเรียกว่างานยุโรปนั่นแหละ เราต้องเข้าใจก่อนตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่อนาคตราคาจะทะลุ 50,000 60,000 70,000 แบบสบายๆเลยต้องเป็นหลังนี้นะครับมันจะมีหลังที่เป็นนางฟ้ากับไม่ใช่นางฟ้าที่เขาเล่นกันก็หลังเนี้ยแขนยาวขอขากัน 80,000 ถึง 80,000 บาทแล้วแล้วตัวนี้ยังไงพี่เสนอราคาตัวนี้อยู่ 55,000 ครับณ เวลานี้แต่ถ้าใครอยากได้ยังหาที่ถูกกว่านี้ได้ 30,000 ยังมีให้เห็น 40,000 ยังมีให้เห็น 28,000 ยังมีให้เห็นแต่ต่ำกว่า 28,000 ไม่มีแล้วโอ้ตัวนี้สวยดูรายละเอียดดีๆเลยเก็บรายละเอียดให้ดีๆนะเสื้อจะมีรายละเอียดบ่งบอกทุกตัวที่คาดว่าราคามันน่าจะไปด้วยหลังมันคือโอเคลายยุโรปแม่งสวยเยอะๆแต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะมาตายหลักในตัวนางฟ้านี่แหละเขาเรียกกันนะบ้านเราเรียกนางฟ้าก็คือจะมาตายหลังนี้กันตัวนี้สภาพดีมากนะครับสวยนะพี่เนาะใช่เท่าไหร่นะ55,000ทุกคนมาครึ่งทางแล้วพี่แมสเลยนะเนี้ยผมบอกได้เลยใจพูดยังไงดีอ่ะคือผมว่านะตอนเนี้ยพ่อค้าทุกคนน่ะใครไม่มีลายเนี้ย
ถือว่าเชยมากไม่มีขายในร้านเนี่ยไม่ได้บัฟนะครับแต่ทุกคนพยายามจะหาลายเนี่ยมาแขวนประดับในร้านแน่นอนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะราคาแม่งโคตรดีแค่นั้นเองผมเชื่อว่าทุกคนพยายามทำกำไรจากลายเนี้ยมากเลยผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเดี๋ยวไปหาว่าบัฟคนอื่นผมก็หนึ่งในนั้นจากราคาประมาณ 7,000 ตอนนี้ 30,000 ถึง 35,000 แล้วขายไป3เดือน 7,000 เมื่อ2 3เดือนที่แล้วเนี่ย 7,000 ใช่เมื่อปีที่แล้วเมื่อพฤศจิกเนี่ยอ้าว66นะครับแล้วตอนนี้คือมกราตอนนี้ต่ำกว่า 20,000 ไม่มีร้านไหนขายในประเทศไทยพูดได้เลยต่ำกว่า 20,000 ผมรับซื้อหมดส่งมาได้เลยราคามันโดดไปถึงหลัก 30,000 แล้วเหรอใช่ครับขึ้นไป3เท่าตัวแล้วที่แขนกุดไม่เอาตัวที่มีแขนนี่อันนี้ผมเอาลายมาให้ดูอ๋อครับลายเนี้ยแล้วตัวนี้พี่เท่าไหร่ราคาขึ้นไป300ตัวนี้ผมขายอยู่10,000อ๋อโอเคถ้าสมมติว่าถ้ามันมีแขนสมบูรณ์ก็อาจจะ 30,000 มัน 20,000 ถึง 30,000 20,000 ถึง 35,000 เลยดีกว่าตอนนี้ใช่ลายนี้นะวันนี้เนี่ยลายง่ายๆอย่างเงี้ยคือถามว่าทำไมตอนนี้มันถึง 10,000 ไปกันผมยอมให้มันมีแขนและขาดทั้งตัวดีกว่าถ้ามันมีแขนและขาดทั้งตัวราคามันจะ 20,000 แต่พอมันไม่มีแขนน่ะเสื้อมันไม่สมประกอบก็ราคาก็จะตกมันก็เลยจะตกจำไว้นะครับทุกคนมีเสื้ออย่าไปชุนอย่าไปทำอะไรกับมันทั้งนั้นอย่าไปตัดแขนตัดคอคุณจะขายได้ราคาที่เท่ากับราคาสภาพนอนเลยเห็นบางคนบอกต้องไปชุนไปใช้ผ้ากาอย่าไปใช้ครับผมบอกได้เลยทุกวันนี้เวลาเราเล่นเสื้อเราเล่นฟิลด้วยถ้าคุณอยากใส่ฟิลน็อตในราคา 30,000 คุณก็ซื้อฟิลน็อตเนี่ย 30,000 ถ้าคุณอยากใส่เฟดๆขาดๆผมขาย 30,000 เท่ากันคุณแค่เลือกว่าคุณอยากใส่แบบไหนโอเคเข้าใจมันลายเดียวกันแต่มันคนละมิติละมันให้ฟีลลิ่งคนละแบบในการสวมใส่ครับเพราะฉะนั้นในเมื่อความเท่มันแยกไม่ออกว่าแบบไหนแม่งเท่กว่ากันทำไมราคามันต้องต่างกันแต่ตอนนี้มันคือลายเดียวกันวงเดียวกันปีเดียวกันอย่าอันนี้แถมนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวก่อนไปตัวต่อไปอย่าไปด้อยค่ามันอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเสื้อผมมีตำหนิครับผมมีรอยชุนผมมีรอยขาดผมมีอะไรเห็นพวกแบรนด์เนมดังๆมากกว่าทำกันขาดไปทั้งนั้นอ่ะแล้วเสื้อมือสองอ่ะมันมีสไตล์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนจะไปใส่แล้วรถล้มไม่ใช่ทุกคนแม่งใส่จนซีดมันผ่านการเวลามาอันนี้เป็นอีกมุมมองนึงเลยนะพี่เบียร์นะราคาเดียวกันถ้าผมขายต่อไปก็ทุกคนก็ไม่ต้องมีรอยมีแผลเป็นก็อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเราไปตั้งราคาให้ร้านเขาให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินถ้าใส่เฟดๆขาดๆแบบเหลือๆหน่อยโชว์รวยๆหน่อยโชว์รวยเหลือๆหน่อยคุณก็จะได้เสื้อขาดๆในราคา 30,000 คุณอยากใส่เรียบร้อยไปคุยงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยคุณก็ซื้อน็อตๆไปในราคา 30,000 เท่ากันคนละฟิลเห็นป่ะอย่าไปด้อยค่ามันชอบมากเลยนะเป็นมุมมองแบบอีกแบบนึงบางคนชอบบอกว่าเฮ้ยเสื้อกูมีตำหนิลดราคาหน่อยได้ไหมกูลดราคาหน่อยได้ไหมแต่พอเสื้อน็อตน็อตกูเพิ่มราคาหน่อยได้ไหมแล้วทำไมแม่งเอามาตรฐานเดียวกันเนี่ยมันคือเหมือนกันมึงอยากใส่แบบไหนก็มันอารมณ์เหมือนเราไปซื้อเสื้อแบรนด์เนมสักตัวมึงจะเอาขาดขาดก็ได้เอาเรียบๆก็ได้ก็ไปเลือกเอาทุกคนฟังเอาไว้นะพ่อค้าแม่ค้าแล้วคนซื้อด้วยนะคนซื้อด้วยฟังไว้โอ้พี่ลายนี้ต้องเซ็นเซอร์ป่ะเซ็นไว้แล้วกันนะต้องเซ็นหรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไรนี่นะพี่ลายอันนี้ก็เป็นวงแอนิบอลคอร์ปนะครับเป็นสายพวกบลูทันคือโดยลำพังวงนี้มันเป็นที่นิยมอยู่แล้วแมสด้วยลายเนี้ยเมื่อกลางปีที่แล้ว 5-6,000 ยังมีให้เห็นแต่ว่าตอนนี้5หลักหมดแล้วใช่ครับแล้ววงนี้ขึ้น5หลักหลายลายแล้วมากด้วยกี่หมื่นนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 15,000 ครับตอนนี้15,000ยังไม่ได้แพงแต่มันขึ้นไป 100% แล้วนะจาก 5-6,000 มันขึ้นมา 15,000 เนี่ยมันขึ้นมาเกิน 100% แล้วนะโอ้โหแล้วตอนนี้ถ้าคุณซื้อในทุกแพลตฟอร์มทั่วโลกเลยไม่มีต่ำกว่า5หลักให้เห็นแล้วราคาคืนนอนมาแล้วอันเนี้ยนอนมาเลยอนาคต 20,000 นอนมาครับตัวเนี้ยขึ้นได้อีกขึ้นได้อีกสาเหตุเลยที่มันขึ้นเพราะว่าลายที่เป็นท็อปของมันน่ะที่ผมบอกลายฮัมเมอร์สเมทเฟสที่เป็นหัวกะโหลกทุกคอนน่ะมันมีของให้เล่นน้อยพอมันมีของมาให้เล่นน้อยคนมาเลยมาเล่นลายนี้ที่มันจับต้องได้ราคามันเลยดีขึ้นไปถ้าเล่นวงเนี้ยจะเล่นมันกว่าพวกเคนเดลอีกคือคุณจะรู้สึกว่าคุณเล่นแล้วแม่งใส่แล้วมันกว่าพวกเคเดลอะเคเดลมันอารมณ์แบบเหมือนให้ฟีลแบบเหมือนแบบพวกพ่อค้าเขาเล่นกันเพราะว่ามันมีของหมุนเวียนใช่มันยังมีของให้เห็นแต่พวกนี้มันไม่มีไม่มีเห็นนะไม่ค่อยเห็นมันมีแต่มันก็ยังน้อยอยู่ดีผมให้ความเป็นความชอบส่วนตัวเลยอันดับหนึ่งผมชอบดีเทลมันนะครับลองดูดีเทลมันดีๆครับเสื้อโดยลำพังวงมันดีนะครับแต่ว่ามันมีให้เล่นหลายลายมากบางลายก็
3-4,000 7-8,000 อะไรอย่างเงี้ยบางรายก็10,000-20,000เนี่ยเห็นนะจะเป็นฟอนต์อย่างนี้เลยข้างแขนนะครับเห็นนะมันเหมือนพวกฮินดูพวกครับนะครับต้องทวนก่อนอันนี้คือเป็นแนวเพลงเชเตอร์เขาเรียกพัตตาฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์ครับเนี่ยผมให้ดูมันจะเป็นอย่างเงี้ยสวยมากจริงๆเสื้อมันมีหลายลายมากแต่ผมจะเน้นเป็นทางพวกลายเทปเป็นวงเนี้ยผมจะซื้อลายเฉพาะลายเทปลายเทปอย่างเงี้ยอย่างเดียวเลยแล้วตัววันนี้ก็ยังรับซื้ออยู่ใครจะหาได้พี่หายากก็ตายพวกนี้ราคาไม่มีตกนะครับมีแต่ราคาขึ้นแล้วราคาขึ้นเนี่ยขึ้นแบบเวอร์มากเลยเพราะราคามันอยู่ที่ปากอย่างเดียวอย่างสมมติว่าผมมีลายเนี้ยแล้วคุณไปเจอคนจริตตรงกันอ่ะคุณบอกเท่าไหร่เขาก็ต้องจ่ายตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้40,000ครับคนที่เข้าใจว่ามันคืออะไรดีกว่าผมว่ามันเหมือนเราซื้อซีลิเวอร์ในราคา40,000หรือในวันหน้า40,000เนี่ยเขาเข้าใจว่าทำไมมันต้อง40,000แต่อย่างเงี้ยพอพูดไป40,000ทุกคนก็จะบอกเฮ้ยเหี้ยเสื้อเหี้ยอะไรวะ40,000อันนี้คือแนวทางไปต่อมันก็ต้องเฉพาะกลุ่มไม่มีครับพวกนี้ไม่ไปต่อคุณซื้อแล้วตันเลยถ้าไปต่อไปซื้อไอ้ 4-5 ตัวแรกตัวที่9แล้วก็คือยิ่งร้อนขึ้นมา เดือดขึ้นมา เริ่มเห็นแล้วมั้ยว่าซื้อไปแล้วตายเลยก็มีกับซื้อไปแล้วราคาขึ้นก็มีอันนี้ซื้อไปแล้วก็หยุดเลยตายเลยมึงตายหาทันทีขึ้นสวรรค์ทันทีบอกไว้เลยอย่าคิดจะไปต่อตัวเนี้ยก็เป็นวงโคแมทจะทำลายพวกสไตล์อย่างเงี้ยอยู่แล้วพวกลายเทพเนี่ยจริงเสื้อมันหายากนะคำว่าหายากไม่ได้หมายความว่ามันหาไม่ได้เลยคำว่าหายากคือมันมีน้อยมันไม่ใช่ว่าจะซื้อได้ทุกเดือนมันอาจจะเดือนนึงซื้อได้ตัวนึง2เดือนซื้อได้ตัว3เดือนซื้อได้ตัวตัวนี้ก็ชอบส่วนตัวแล้วกันจริงๆผมมี2ลายอีกลายนึงเป็นตัวจริงแต่ผมชอบตัวนี้มากกว่าด้วยสีมันค่อนข้างเป็นชมพูมันดูซอฟต์ลงหน่อยพอใส่แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่ได้โหดจนเกินไปอ่ะแล้วจะสกินแขนยาวฟิลอารมณ์ดีไหมซื้อมาแล้วจบเลยมั้ยตัวนี้เหมือนกันครับตัวนี้ซื้อมาแล้วตายเลยตันเลยครับผมเท่าไหร่พี่ตอนนี้40,000เท่ากันตัวเนี้ยราคาเมืองนอกทั่วโลกขายไม่ต่ำกว่า500 เหรียญราคาซื้อเข้า500 เหรียญตอนนี้ค่าเงินมันประมาณ3-7ก็ตีประมาณ20,000เพราะฉะนั้นไม่มีต่ำกว่า20,000ให้เห็นแน่นอนถ้าในไทยใครขายต่ำกว่า20,000ก็ลองทักมาได้เลยมาเสนอใช่อันนี้เป็นทัวร์เนาะใช่ครับนี่เราเป็นทัวร์เดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวนึงปกติจะเป็นยังไงถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะดูหน่อยนิดนึงมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้พอมันให้สีชมพูผมเลยรู้สึกว่าผมชอบมันมากกว่าอื้อนะนี่สวยคนละแบบนะราคาแปลว่าสีเท่ากันนะเอาเท่ากันกําลังจะถามว่าสีนี้ราคาตกป่ะไม่ตกครับคือด้วยลำพังของวงมันและลายนี้ปีนี้และแขนยาวแบบนี้ทั่วโลกต่ำกว่า500 เหรียญไม่มีให้เห็นอันนี้ซื้อไปก็เจ๊งเลยเหมือนกันมันต้องชอบอย่างเดียวถ้าสมมติว่าไปขายต่อก็คงอาจจะได้เท่าทุนนะก็ยากนะก็ยากอีกคือถ้าคุณอยากได้กำไรหรือได้ถูกคุณต้องไปหาซื้อเองแต่ถ้าซื้อจากผมก็ชอบเหมือนกันนะแล้วผมซื้อเข้ามาผมลงทุนไปจะให้ผมมาขายความชอบในราคาที่ผมไม่ได้เลยผมก็ไม่รู้จะขายมันทำไมโดยลำพังวงมันทำเสื้อน้อยอยู่แล้วบางคนพ่อค้าได้หลุดๆมาเขาเปิดแล้วเขาขายไม่ได้เขาขายทิ้งก็มีก็เป็นบางคนเขาก็ได้มาเขาไม่เก็ตอะแล้วเขาไม่รู้ว่าทำเอ้ยกูขาย20,000ก็ไม่ออกว่ะเอ้ยกูขายทิ้งก็มีครับต้องใช้เวลาหน่อยมันไม่ได้มีให้ซื้ออยู่ตลอดเวลาถ้าใครแบบเปิดกระสอบเจอแล้วก็นี่เลยทักมาได้เลยทักมาได้เลยรับอยู่ตลอดทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ไปตัวสุดท้ายเลยไหมทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันคือวงอะไรวงนี้ไม่เคยมีคำว่าราคาจะตกนะครับตัวนี้ก็คือเอาง่ายๆที่ราคาแม่งไม่มีวันตกเลยง่ายๆเพราะเหตุผลเดียวเลยคือมันคือสับป๊อปไม่ต้องอะไรนะพูดแบบภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆเลยคือในวันหน้าเนี่ยมันมีหลายลายมากนึกภาพว่าแล้วแต่ละลายราคาก็แทบจะไม่ตกอยู่แล้วเป็นที่นิยมอยู่ตลอดเวลาแต่ตัวเนี้ยที่สาเหตุการันตีเลยราคาไม่ตกเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ของในวันหน้าที่เกี่ยวกับสับป๊อปราคาจะคูณ2ทั้งหมดก็คือเป็นสังกัดแรกของใช่ครับของเคิร์กใช่ไหมใช่เป็นเสื้อค่ายที่ทำออกมาถ้าตัวนี้ไม่มีสับป๊อปราคาจะอาจจะแค่ครึ่งเดียวก็คือ75,000แต่ถ้ามีสับป๊อปทุกอย่างคูณ2หมดอันนี้เท่าไหร่นะแสนห้าแสนห้านี่ยังราคายังเบาบางนะใช้คำว่าเบาบางอนาคตจะไปไกลกว่านี้อีกอันนี้ราคายังเบาบางเบาบางแต่ว่ามันน่าจะสูงอีกเท่าไหร่นะพี่คือเสื้อพวกนี้เวลาราคามันขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาขึ้นเพราะว่ามันอยู่ตามท้องตลาดราคามันจะขึ้นก็เกิดจากสมมติว่าผมเป็นคนเริ่มเก็บในวันหน้าผมก็จะไปเก็บลายแมสที่มันหาง่ายๆกันพอเก็บไปได้สักพักเราเริ่มลึกขึ้นเราอยากได้ตัวที่มันหายากจริงคุณก็จะมาโดนประมาณนี้เพราะตอนนี้แสนห้า
ถ้าผมถือไปถึงปีหน้าแล้วคุณไปไล่เก็บแบบคุณออกไปเก็บก่อนเลยค่อยกลับมาซื้อผมพอกลับมาอีกทีมันไม่ใช่แสนห้าแล้วไงอาจจะสองก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ว่าผมรู้ว่าคุณต้องการผมมากกว่าผมต้องการคุณแล้วสรุปทิ้งทวนฝากถึงน้องๆเพื่อนๆในการเข้ามาเล่นเสื้อขายเสื้อยังไงให้มีความสุขก็ถ้าแนะนำนะแบบว่าน้องๆอยากมีอาชีพเริ่มจากการขายเสื้อไม่อยากขาดทุนซื้อเสื้อที่เรารู้ก่อนดีกว่าให้เรารู้จากตัวเราเองไม่ได้ไปรู้จากคนอื่นนะเพราะว่ามุมจากคนอื่นไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยให้ผมแนะนำมุมผมก็จะมีลูกค้าลูกค้าของผมน้องๆมาซื้อเข้า 15,000 น้องๆอาจจะขายไม่ได้ 20,000 แบบผมก็ได้มันต้องคุณต้องมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บโปรไฟล์เก็บอะไรหลายๆอย่างครับวันนึงคุณก็จะมีเขาเรียกอะไรมีช่องทำกำไรอย่างเงี้ยจริงๆเสื้อมันมีหลากหลายแบบมากนะครับถ้าอยากทำกำไรให้ได้หมดก็เรียนรู้ให้มันเยอะๆแล้วกันทุกวันนี้ข้อเสียของน้องๆที่เข้ามาใหม่ก็คือเล่นโดยไม่มีความรู้ไม่เหมือนรุ่นผมรุ่นผมมีความรู้แล้วค่อยไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตามมันหน่อยโลกมันเร็วนะแต่ตอนนี้มันมีพวกสื่อโซเชียลหรือช่อง YouTube ช่องอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยอ่ะผมว่าโอกาสเก็บแทบไม่มีละให้แบบศึกษาหน่อยละกันจะได้แม่นๆไงอย่างน้อยวันนี้ก็เป็นแนวทางให้เนาะได้สำหรับเสื้อ10ตัวที่บอกเลยว่าน้อยนะที่จะเห็นในท้องตลาดแต่มีราคามากนะใช่ถ้าเจอก็ราคาสูงใช่ครับอย่างเงี้ยผมเจอต่ำกว่า 15,000 ผมแนะนำซื้อได้เลยอย่ากลัวว่าขายไม่ได้คุณต้องซื้อเลยพี่เบียร์ฝากช่องทางนำเข้าไปตรงนั้นเลยอ๋อเนี่ยเหรอเออขายของกันหน่อยนึง ยังไงฮะตรงนี้ก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมถ้าใครอยากมาคัดแล้วกันง่ายๆถ้าใครอยากมาช่วยผมคัดผมจะได้เก็บบ้านได้ง่ายขึ้นเพราะประตูมันพังผมมีราคาเหมาแล้วส่งให้เลยหรือจะนับตัวไปหมดเลยก็ได้มันจะมีพวกชุดอย่างนี้ได้นะเนี่ยผมให้หมดนะไม่มีกั๊กเด็กเงี้ยพวกเลดฮอตวงขายง่ายๆยังมีเยอะนะครับอุ้ยอันนั้นคือที่บอกว่ามีบล็อกอยู่หลังบ้านดูได้เนี่ยแหละบล็อกอยู่หลังบ้านบล็อกอยู่หลังบ้านคือเสื้อตัวนี้เขาไปตัดตู้ในอเมริกามาแล้วก็เจอของค้างแบบเราแบบเยอะมากอันนี้นี่คือราคายังไงครับพี่ปีกส่งตัวนี้ถ้าผมขายตัวเดียวก็ 3,500 ถ้าซื้อ10ตัวขึ้นไป 2,500 บอกได้เลยมาซื้อได้เลยมีเยอะแต่มีแค่รถนี้หมดแล้วไม่มีแล้วนะเหลือแค่20กว่าตัวแต่ผมไม่ว่างลงโซเชียลเฉยๆโอเคโหก็ยังมีอีกหลากหลายเนาะมีครับทุกคนสนใจยังไงทักมาเนาะที่ไหนพี่เบียร์ก็ใน IG ผมก็ได้ครับทักมาใน IG ก็ได้จะตอบไวกว่า Facebook หน่อยแวะมานะฮะมาตัดของกันได้อุตุ10เสื้อนะของจากพี่เบียร์นะฮะก็ทุกคนก็ลองฟังแล้วก็วิเคราะห์ดูศึกษาแล้วก็ดูแนวทางที่พี่เบียร์แนะนำไปนะฮะโอเคคลิปหน้านะเราจะพาไปไหนไปคุยกับใครจะบุกไปตลาดนัดไปเปิดกระสอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามบ๊ายบาย